สวัสดีจ้ามานั่งคุยกันอีกแล้วมื้อนี้หลังจากที่เมื่อวานไปเที่ยวทิปกลับมาก็มานั่งคุยกันจกมกอยู่หม่องนี้คือเก่าเนาะฝนตกหลายมื้อแล้วบ่ได้ไปใส่เลยติดต่อกัน3วันแล้วนี่คือซัมเมอร์ในประเทศนอร์เวย์นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงปานผู้หญิงไม่ท้องน้ามื้อนี้ก็มานั่งเว้ากันตามปกติเฮานั่นแหละมื้อนี้พี่สิมีประเด็นเป็นเรื่องที่ไปเจอมาถึงขั้นที่ว่าตกตะลึงต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 กใจบ่คิดว่าจะมีคนประเภทนี้ที่กล้าเฮ็ดอีหยังที่แบบว่าจงแจ้งแบบนี้นะนะก็สิมาเข้าประเด็นกันเลยเนาะพอดีพี่ไปท่องโลกออนไลน์มาคือในตามนิสัยของยูทูบเบอร์นั่นล่ะก็เลยไปเห็น YouTube ช่องนึงมาจากเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนไทยเฮานี่ล่ะแต่ว่าทําช่องให้แบบเป็นภาษาอังกฤษให้อยากให้มีแบบว่า subscriber คือคนติดตามนี่เน่นเน่นเลยคือเป็นผู้ชายชาวต่างชาตินะยูทูบเบอร์ท่านนี้อยู่เมืองพัทยาแล้วก็การทําไอ้คอนเทนต์การลงคลิปการอย่างนี้พี่บอกเลยว่าพี่เห็นแล้วพี่ตกใจมากๆเลยบ่รู้บ่คิดว่าจะมีคนที่แบบว่าใจกล้าขนาดนี้นะนะเพราะว่าในคอนเทนต์ที่เพิ่นเฮ็ดนี่เพิ่นเฮ็ดลักษณะที่แบบว่าบ่รู้คือกันว่าเพิ่นพยายามสิซื้ออีหยังแต่ว่าพี่ก็เห็นแบบไอ้ยูทูบเบอร์หลายคนที่เฮ็ดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวพัทยาอย่างจังซี่ก็คือเขาก็เฮ็ดธรรมดาก็คือไปถ่ายชายหาดแหล่งท่องเที่ยวบาร์ดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายบรรยากาศในร้านอันเนี้ยแล้วผู้หญิงเซ็กซี่ก็รู้อยู่แล้วคือยอมรับอยู่แล้วว่าเมืองพัทยาเฮามีแต่ผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่อยู่แล้วแม่นบ่ล่ะเพราะว่าเพิ่นต้องเรียกลูกค้าทํางานบาร์คือต้องเรียกลูกค้าแต่งตัวให้มันน่าสนใจดึงดูดอยู่แล้วอันนี้มันเป็นงานก็คือเป็นเรื่องปกติถ่ายบรรยากาศถ่ายปาร์ตี้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศในร้านอาหารเนี่ยค่ะได้มาหลายคนจะทําแบบนั้นนะแล้วก็อันแต่ว่าช่องนี้เพิ่นสิเน้นคือถ่ายรูปผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็อันนี้มันก็มีบางคลิปที่เพิ่นถ่ายแบบบรรยากาศในผับในบาร์อันนี้มันคือเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าจะมีบางคลิปหลายๆคลิปด้วยล่ะที่เพิ่นถ่ายเอาแบบเป็นผู้หญิงมาพรีเซนต์ตัวเองในคลิปบอกชื่อว่าชื่อว่าอะไรทํางานที่ไหนยังสิก็คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันบ่ปกติตรงที่ว่าไปถ่ายแบบในห้องนอนเป็นห้องแล้วก็เป็นถ่ายบรรยากาศการแต่งตัวถอดเสื้อผ้าถอดใส่กางเกงทั้งเกงในใส่ชุดชั้นในแล้วก็เต้นเต้นแล้วก็มีผู้หญิงหลายๆคนเลยล่ะประมาณเป็นเกือบ10คนคือมาแก้ผ้าบ่แม่นว่าแก้เปื่อยเด้อก็แบบว่าใส่จีสติงใส่ชุดชั้นในบางคนก็ถ่ายตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยถอดกระโปรงออกถอดเสื้อออกแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้ากล้องเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าตัวเองชื่ออะไรอะไรประมาณนี้น่ะนะป้าก็เลยบอกว่าบางคนก็ถึงขั้นที่ว่านอนบนที่นอนเฮ็ดทางนั่นทางนี่ใส่กางเกงในใส่ชุดชั้นในนั่นนะแล้วก็มา come to me อะไรประมาณเนี้ยคือแบบทำท่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเข้าใจเข็นแล้วก็คือตกใจว่าเอ้าซื้อ YouTube นี่มันออกทั่วโลกนะแล้วก็มาเฮ็ดแบบนี้แล้วมาแก้ผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวหน้ากล้องแบบนี้ก็เลยสงสัยว่าคอนเทนต์แบบนี้สิพยายามซื้ออีหยังหน้าบางในแถบชุมชนบางอันนั้นสิติดรูปผู้หญิงแล้วก็ให้เบอร์ไลน์ไว้ติดต่อได้อย่างประมาณนี้เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าตกใจในความใจกล้าตกใจมากๆเลยเพราะว่าผู้หญิงเกือบทุกคนในคลิปนั้นสิออกมาเต้นใส่ชุดชั้นในใส่จีสติงออกมาเต้นโซ่มาเต้นหยังทายั่วย้วนบางคนก็ลักษณะเหมือนเมามานอนเกลียกกิ่งทางขาจังสันจังสี่นะนะก็พี่กลับไปเขาไปเพิ่งคอมเมนต์คือกันเพราะว่าไอ้เพิ่นสิเน้นตา follower ไอ้ subscriber เพิ่นคนติดตามของเพิ่นนี่เน้นเลยเป็นฝรั่งชาวต่างชาติเป็นผู้ชายแล้วก็คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่ก็ธรรมดาปกติผู้ชายแม่นบ่ล่ะฝรั่งเห็นผู้หญิงแก่ผ้าให้เบิ่ง nice pretty beautiful มันคือเป็นคำแบบเบสิกที่ออกมาจากฝรั่งเลยล่ะนะบ่มีไผมาคอมเมนต์แน่นอนว่าโซอักเลยโซอีหยังโอ๊ยน่ารังเกียจแท้บ่มีไผมาเว้าแต่หลายคอมเมนต์เลยสิมาถามสื่อ
ที่มาถามสื่อ how much ถามสื่อเลยต่อหน้านี่เลยหน้าละกาเพิ่นกลับมาปฏิเสธว่าฉันบ่แม่นคนขายฉันบ่แม่นผู้หญิงบาปอะหยังเนี่ยมันปฏิเสธบ่ได้ดอกเพราะว่าคุณสิ่งที่คุณสื่อออกมานั่นมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วเนาะก็เลยบอกว่าป้าทุกมื้อนี่พี่ก็เลยสงสัยว่าทุกมื้อนี่โลกมันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอบ่รู้ว่าเพิ่นสิพยายามเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังออกมาลักษณะนี้บอกชื่อบอกเบอร์โทรบอกหยังจังซี่ออกมาเพิ่นต้องการสิเพื่อหาคู่หรือว่าอีหยังบ่รู้คือกันนะแต่เท่าที่ฟังนี่มื้อเจ้าก็ตัดสินใจเอาว่าเพิ่นเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาลักษณะนี้เพิ่นสิซื้ออีหยังกันแท้นะนะเพราะว่าหน้าคลิปก็เป็นตัวเพิ่นเองนั่นแหละนั่งใส่ชุดคอสตูมนั่งทางขาบนที่นอนแล้วก็เห็นกางเกงในเลยเห็นอันซ้ายกางเกงในปิดจิ๋มน้อยเดียวแล้วก็ถ้าเปิดคลิปเข้าไปก็สิมีรูปผู้หญิงมาพรีเซนต์มาเต้นใส่ชุดชั้นในเต้นโชว์เจ้าของแล้วก็บอกเบอร์โทรบอกชื่อบอกหยังไว้แล้วก็บางคนผู้ชายก็มาคอมเมนต์ถามชื่อถามหยังจังซี่สิติดต่อได้จังใดน้ำเวลาฉันไปเมืองไทยเนี่ยฉันจะติดต่อได้ยังไงฉันจะออกเดทได้ยังไงบางคนก็มาคอมเมนต์มาถามว่าไอ้จักบาทนะถ้าฉันไปฉันสิซื้อไอ้จักบาทถ้าประมาณ 2-3 อาทิตย์นี้ต้องฉันต้องจ่ายจักบาทแบบนี้เลยโอ้ไม่เห็นคอมเมนต์แล้วเอาจริงๆน้ำเข้าหนังสือว่าพี่ว่ามันเสื่อมคอนเทนต์มีให้ทำเยอะแยะอย่างไอ้มันเป็นเรื่องปกติที่เป็นไอ้ยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นก็คือว่าเพิ่นก็ถ่ายให้เห็นด้านบาร์โชว์ผู้หญิงที่แต่งตัวแบบคอสตูมของเขาเซ็กซี่อะอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาบรรยากาศในบาร์บรรยากาศในร้านแล้วก็บรรยากาศชายหาดนะการช้อปปิ้งการยังคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือระหว่างคนอ่ะเจ้าของบาร์เจ้าของยังเขาเจ้าถ่ายคลิปถ่ายอย่างว่าเพื่อโปรโมทร้านเพื่อนมันก็เป็นเรื่องปกติคือถ่ายรูปผู้หญิงสวยๆแต่งตัวเซ็กซี่ออกมาเต้นเพื่อจะโปรโมทร้านอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทำไมออกมาถึงขั้นที่ว่าถ่ายในห้องแล้วมาแก้ผ้าโชว์ใส่ตะจีสติงใส่เสื้อในกางเกงในออกมาเต้นหันดากยั่วย้วนนอนบนที่นอนเกลียกิ้งแล้วก็มานำเสนอตัวเองแบบนี้คือพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แล้วแหละมันดูเสื่อมมันดูเสื่อมบ่รู้คือกันว่าเพิ่นสิพยายามซื้ออีหยังกันแน่แล้วก็ที่พี่เอาประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าอยากฝากถึงคนที่จะหาแฟนฝรั่งอย่าหาเถาะหาลักษณะนี้เพราะว่าสิ่งถ้าไพ่ที่เฮ็ดแบบนี้นะออกมาเต้นชั่วมาแก้ผ้าแก้หยังชั่วแล้วก็ให้เบอร์ติดต่ออีหยังไว้แบบนี้ถ้าแม่นเจ้าสิได้แฟนฝรั่งอีหลีเจ้าก็บ่ได้เป็นแบบว่าดีๆดอกนะเพราะว่าถ้าแม่นได้อีหลีก็สิแม่นคล้ายๆคือว่าไอ้ holiday girlfriend อะไรประมาณนี้ก็คือว่าเวลาเข้ามาเขาก็มาลากคุณไปมาซื้อคุณไปแค่นั้นถ้าแม่นว่าคุณต้องการแค่แบบนี้ก็คือคุณทําได้มันบ่ล่ะแต่ถ้าต้องการที่จะหาคู่อีหลีเพื่อสิสิแต่งงานตีหยังนี่ถ้ามาเห็นลักษณะนี้ยากนะเพราะว่าคิดเบิ่งว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่คิดอะไรแม่นบ่ล่ะคิดเบิ่งต่อไปในอนาคตถ้ามันเห็นแบบนี้อีหลีถ้ามันเจ้ามามีคนมาหมักเจ้าอีหลีแม่นบ่แต่งงานกันไปเธอเขาอาจจะยังบ่ทันได้เห็นคลิปนี้แม่นบ่ล่ะเธออาจจะไปเจอไปทำงานอย่างนั้นไปเจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดเบื้องต่อไปว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานกันไปเป็นครอบครัวกันไปถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องทั้งผัวหรือว่าตัวแฟนคุณเองลูกคุณเองมาเห็นคลิปนี้ล่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาสิมีความภาคภูมิใจอยู่บ่ก็คุณอาจจะใช่ว่าคุณไอพอคุณได้แฟนได้อะไรคุณอาจจะมาบอกให้ยูทูบเบอร์เขาลบคลิปคุณเขาอาจจะไม่ทำก็ได้แม่นบ่ล่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณยินยอมออกไปเองการที่บอกจะลบคลิปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องมีหลักฐานมีเอกสารมีอย่างไรอย่างนะถ้าใครเป็นยูทูบเบอร์สิรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าการให้ยกเลิกลบคลิปนี่ก็มันมีขั้นตอนหลายอยู่แล้วแล้วก็โอ้ยแต่จริงๆแล้วช่องนั้นน่ะบ่มีโฆษณาเขาไม่ได้ทำเงินอะไรเลยเพราะว่าการเฮ็ดคอนเทนต์ลักษณะนี้นั่นสั่งไล่ได้ประไดอยู่แล้วไม่ผ่านเพราะว่ามันถือเป็นการเป็นภาพโน้ตภาพแบบ18บวกอะไรอย่างเงี้ยคือมันผ่านมันไม่ผ่านกฎ YouTube อยู่แล้วถ้ามีภาพโป๊ภาพเปลือยภาพชวนสยิวอะไรประมาณเนี้ยน่ะ
สร้างเปิดสร้างรายได้บ่ได้อาจจะได้เป็นบางคลิปที่บ่ได้มีอันแบบว่าบ่มีไผแก้ผ้าบ่มีหน้าคนหลายคนอีหยังประมาณนี้น่ะอาจจะเปิดได้แต่ว่าช่องเพิ่นนี่ก็แทบสิบ่มีรายได้ในการทํา YouTube เลยด้วยซ้ําจาก AdSense น่ะนะอาจจะเพิ่นอาจจะมีรายได้จากไอ้ Subscriber ของเพิ่นมาซัพพอร์ตเพิ่นส่งเพิ่นเงินเพราะว่าก็มีเห็นบางคอมเมนต์ที่ฝรั่งมาคอมเมนต์ว่าสิจ่ายให้สิเปให้สิส่งเงินมาให้อีหยังประมาณนี้น่ะนะโอ้กับคิดถึงในอนาคตเนาะอาจจะเห็นแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลว่าสิมาแก้ผ่าโชว์ผ่าหยังจังซี่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะเฮาก็บ่สามารถบอกเพิ่นได้บ่สามารถไปคอมเมนต์อีหยังลักษณะนี้ของเพิ่นได้มันเป็นเรื่องร่างของเพิ่นชีวิตของเพิ่นเนาะแต่ว่าคิดถึงอนาคตนะพี่อยากฝากไว้คนที่อยากหาผัวฝรั่งอย่างหยังจังซี่ก็ถ้าจะหาผัวฝรั่งก็คือไปตามเว็บหาคู่ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เว็บหาคู่แฟนฝรั่งเยอะแยะหลายเว็บเพราะว่าหลายคนก็เจอกันในออนไลน์เจอคู่ออนไลน์แชทกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะแล้วก็บางที่ก็ไปเจอกันในไอ้นี่แหละสถานที่พัทยาภูเก็ตชายหาดอะไรอย่างเงี้ยไปเดินไปมีฝรั่งก็ไปเจอกันไปคุยกันซะอย่าถึงขั้นที่ว่ามาแก้ผ่าใส่กางเกงในเสื้อในเต้นโชว์โชว์ดักนอนอ่าทางขาไฮเบอร์เจ้าความไว้แบบนี้คือถ้าถึงคุณจะได้จริงๆคุณก็มันเจ้าไม่ได้ของดีดอกเอาจริงเลยไม่ได้ของดีดอกก็คือแบบว่ากว่าจะได้นะกว่าจะได้ทำให้ได้ก็สิได้แบบไอ้ฝรั่งเศษๆเหลือๆแบบไปไสบ่ได้แล้วนั่นล่ะเพราะว่าส่วนมากถ้าเฮ็ดลักษณะนี้กับคนที่แบบว่าจะเป็นแค่เอาไว้ให้เขาหิวเป็นฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์แค่นั้นเองแล้วก็คิดถึงอนาคตถ้าเกิดว่าคลิปนี้เพราะว่าเขาเผยแพร่ทั่วโลกโดยเฉพาะไอ้ฝรั่งเพราะว่าเขาเน้น subscriber ของเขาเป็นฝรั่งอยู่แล้วน่าคิดถึงอนาคตถ้าเกิดว่ามีครอบครัวมามีลูกมีเต่ามีหยังญาติพี่น้องพ่อแม่มันล่ะถ้าเขามาเห็นคลิปมาเห็นเจ้าเป็นแบบนี้มาใส่สูงหน้าจีสติงใส่เสื้อหน้าสุสันหน้าเต้นโซ่นี่เขาสิคิดแบบไหนผัวเจ้าสิภูมิใจบ่ลูกเจ้าสิเอาหน้าไปใส่แม่นบ่ล่ะเหมือนในขายตัวเองมันโชว์ให้ตัวเองให้คนอื่นเขารับรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไรโชว์ว่ามันโชว์โลกแคบๆโชว์ทั่วโลกด้วยเนาะเพราะว่ายอดวิวหนังกับพ่อแม่หน่อยๆเกือบแสนนะโอ้เห็นแล้วพี่บอกเลยพี่กลางพูดได้เลยว่าเสื่อมยี่หลีแล้วก็อยากอายแท่นอยากอายแท่นบางคอมเมนต์มาถามสื่อเนาะสาวเสียงหาผัวฝรั่งกะหาดีๆเฮ็ดคอนเทนต์แบบว่าไทยเป็นบรรยากาศในผับในบาร์เนาะใส่ชุดคอสตูมสวยๆเซ็กซี่อะไรเต้นดีๆเต้นเซ็กซี่เพื่อเรียกลูกค้าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแหละจะถึงขั้นที่ว่ามาทายในห้องแบบที่เคยเล่าน่ะล่ะมันดูแล้วมันทุเรศเกินไปนั่นนะคิดถึงอนาคตเพื่อมีลูกมีผัวมีหยังขึ้นมาอีหลีเนาะตะเล็ดตนผัวตะเล็ดตนลูกตะเล็ดตนครอบครัวที่เขาจะมาเห็นนั่นนะจังใดก็พิจารณาเอาก็แล้วกันว่าคอนเทนต์แบบนี้มันเหมาะสมบ่แล้วก็ฝากให้คนที่กำลังหาผัวฝรั่งบ้านเฮาเนาะคนไทยผู้หญิงไทยเฮาอย่าจะมาหาเอาวิธีแบบนี้มาหาผัวฝรั่งเลยมันเขาบ่เห็นคุณค่าของคุณดอกคนทั่วโลกเห็นเบิดว่าเจ้าเป็นจังไดเพิ่นคนทั่วโลกเขารู้เบิดว่าเจ้าเป็นจังไดมาก่อนอีหยังจังไดจังซี่ก็โอ้ยคิดหนักเห็นแล้วก็อยากอายแทนผู้หญิงไทยน้ำกันนั่นเนาะเสื่อมเนาะแต่เมื่อนี้พี่กับมาว่าสุฟังกับฝากไปเห็นคิดเนี่ยจะหาแฟนฝรั่งเขาฝรั่งเขาก็หาคนดีๆนั่นแหละใครก็อยากได้คนดีๆกันทั้งนั้นแหละเป็นได้เมียที่เชิดหน้าชูตาเขาได้คือกันฝรั่งทุกเมื่อนี้เขาแห่งกันเลือกเพราะว่าผู้หญิงไทยเฮาอยากย้ายประเทศอยากได้ผัวฝรั่งก็หลายเขาก็สามารถเลือกได้เขาอาจสิเอาเจ้านั่นแหละแต่ว่าเขาสิเอาเจ้าเป็นเมียอีหลีบ่แค่นั้นแหละนั่นบ่ล่ะเมื่อนี้ก็มาคุยกันซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ